นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักนายโกวิทกุลเศรษฐโสพลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสักพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสักและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสักจัดพิธีส่งมอบเครื่องส่องกล้องตรวจปากมดลูกมูลค่า 1.6 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลหล่มสักซึ่งได้รับเงินสมทบเข้ามูลนิธิจำนวน 3,419,287.78 บาทจากการดำเนินโครงการปั่นเดินวิ่งมินิมาราธอนรักบ้านเกิดเชิดชูสุขภาพพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหล่มสักครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหล่มสักเป็นอย่างดีทางนี้เพื่อให้ประชาชนในอำเภอหล่มสักได้เข้าถึงการให้บริการตรวจรักษาที่ทันสมัยและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชนกมากพันธ์นายอำเภอหล่มสักให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบณห้องประชุมเมตตาธรรมโรงพยาบาลหล่มสัก